ถ้าพูดถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลเป็นโครงการเร่งด่วนนะครับแต่ตอนนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าในขั้นตอนกระบวนการของมันค่อนข้างล่าช้าด่านแรกคุณอุรชัยยื่นกฤษฎีกาตีความกฎหมายกู้เงิน 500,000 ล้านยื่นไปละมันออกได้กี่หน้ามันขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งคำถามถ้าเกิดว่ายื่นไปแล้วโดยที่ตั้งคำถามว่ามันขัดต่อกฎหมายไหมครับครับแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าโอเคไม่ขัด อันนี้จบแล้วนะครับแต่ถ้าตอบกลับมาว่าขัดแล้วคุณจะทำยังไงต่อแต่ถ้าเกิดคุณยื่นไปแล้วคุณถามว่าขัดใช่ไหมครับครับพี่ครับขัดแล้วไงต่ อแล้วกฤษฎีกาส่งความเห็นมาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะ1 2 3 4ครับกระบวนการมันก็จะเร็วขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าคุณได้คำตอบไปแล้วว่าโอเคมันขัดมันขัดเพราะอะไรแล้วเราก็ทำฉบับที่มันไม่ขัดส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาถ้อยคำจากนั้นเราก็เดินหน้าต่อไปได้เลย มันขึ้นอยู่กับว่าทางคณะรัฐมนตรีถามว่าอะไรครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ยื่นไปก็ยื่นถามไปละครับทำได้หรือไม่ได้อันนี้เป็นทางที่หนึ่งที่ส่งคำถามเข้าไปครับใช่ครับคือวิธีการที่เขาถามเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีคำแนะนำว่าคุณควรตั้งคำถามให้ดีนะสิ่งหนึ่งที่เรารู้คือเขาถามแน่ๆว่ามันจะสอดคล้องต่อตัวบทกฎหมายมากแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่ามันใช่ไหมที่จะใช้หลักการในการกู้เงินโดยอ้างอิงจากกฎหมายวินัยการเงินการคลังนะครับมาตราฮิตเลยที่หลายคนหยิบยกมามี4เงื่อนไขนะครับ ครับคุณเร่งด่วนจริงหรือเปล่าคุณต้องใช้เงินต่อเนื่องเพื่อแก้วิกฤตจริงหรือเปล่าแล้วคุณทำงบประมาณประจำปีไม่ทันจริงหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้หลายๆอย่างเนี่ยรัฐบาลเป็นผู้พิจารณานะครับ ครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนทางออกที่1ถ้าเกิดว่าครม.ยื่นไปถามกฤษฎีกาว่าขัดไหมกฤษฎีกาบอกว่าไม่ขัดอันนี้จบก็เดินหน้าต่อครับถ้ากฤษฎีกาบอกว่าขัดโดยที่ไม่ได้ถามอะไรต่อครม.อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วก็ได้ว่าต้องเดินหน้าต่ออย่างไร อย่าลืมว่าการที่กฤษฎีกาบอกว่าขัดไม่ได้หมายความว่าห้ามทำนะครับทีนี้อันนี้เป็นทางที่หนึ่งคือถามสั้นๆแบบนี้ครับทำได้ไม่ได้ขัดไม่ขัดกับร่างกฎหมายกู้เงิน 500,000 ล้านบาทครับทางที่สองที่ตั้งข้อสังเกตว่ายื่นไปทีแรกเนี่ยมันขัดรัฐบาลถามต่อได้ไหมถ้าสมมติทำแบบนี้ทำไม่ได้แล้วเอาไงต่อจะได้ไม่เสียเวลาไงจะได้ไม่ต้องยื่นซ้ำซ้อนเมื่อสักกลางสัปดาห์ที่แล้วนักข่าวเจอคุณวิษณุเครืองามนะอดีตขุนพลกฎหมายตอนนี้เป็นกรรมการกฤษฎีกานะครับแต่ว่าไม่ใช่ชุดที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังนะกฤษฎีกาเขาแบ่งเป็นหลายชุดครับนักข่าวก็ถามอาจารย์วิษณุบอกว่าอาจารย์ครับมันขัดต่อกฎหมายไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่รู้ครับเขานี่งงกันทั้งกลุ่มแต่ไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้เพราะยังไม่เห็นคำถามเขาก็เลยแนะนำว่าคุณถามสองขยักครับขยักแรกคุณถามไปเลยว่าขัดไหมถ้าขัดแล้วยังไงต่อต้องทำอย่างไรนะครับเมื่อได้คำตอบกลับมาแล้วขยักที่2ถึงได้ส่งตัวกฎหมายเต็มไปให้พิจารณาถ้อยคำซึ่งขยัก2เนี่ยเร็วครับครับเพราะว่ามันผ่านเรื่องกระบวนการความถูกต้องต่างๆนานามาแล้วแค่ตรวจถ้อยคำแป๊บเดียวนี่คือทางออกจะว่าเป็นการชี้ช่องก็ได้เพียงแต่ถ้าดูจากท่าทีของครม.ที่เราได้เห็นเนี่ยได้ปรากฏว่าส่งไปแล้วคงได้คำตอบกันแล้วว่าเขาซื้อไอเดียของคุณวิษณุหรือเปล่าทางเลือกสุดท้ายรัฐบาลอาจจะเลือกไม่ถามเลยก็ได้สมมติว่าติดตั้งแต่ด่านแรกเพราะถ้าฟังจากนายกน้อยหมอมิ้งก็บอกว่าความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยเป็นคำแนะนำครับส่วนจะทำไม่ทำสุดท้ายรัฐบาลก็ตัดสินใจเองอยู่ดีครับบางคนบอกเอาแล้วจะถามทำไม ใช่ไหมมันก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาแต่ว่ามีกฤษฎีกาเหมือนกับมีที่ปรึกษาทางกฎหมายระดับเซียนคอยให้คำตอบให้คำแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามไปแต่ว่าทุกอย่างเป็นอย่างที่หมอมิ้งเคยบอกต่อให้กฤษฎีกาบอกว่ามันขัดต่อกฎหมายนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหยุดนะครับคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อโอเคมันขัดอย่างนี้ใช่ไหมงั้นเราก็เปลี่ยนกระบวนการสักเล็กน้อยเพื่อให้มันไม่ขัดก็ได้ครับคำถามสำคัญคือไอ้ที่มันขัดต่อกฎหมายเนี่ยมันมีภาคประชาชนไม่น้อยทีเดียวที่ไปยื่นร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆถูกไหมครับให้ศาลให้หน่วยงานที่รับเรื่องเนี่ยพิจารณาแล้วส่งต่อศาลครับให้ศาลพิจารณาต่อว่าทำแบบนี้มันขัดต่อกฎหมายไหมเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยบางคนบอกว่างั้นคุณไปทางที่3คุณไม่ต้องส่งกฤษฎีกาก็ได้ครับก็เดินหน้าไปเลยเพราะสุดท้ายไม่ว่าอย่างไรตอนนี้มีคำร้องของภาคประชาชนแล้วเกิดมันผ่านไปยังไงขึ้นมามันก็ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีครับนะครับหลายคนก็มองว่ารัฐบาลพยายามจะโยนภาระไปให้กฤษฎีกาหรือเปล่าเพราะสมมติเห็นด้วยครับก็ต้องอ้างความเห็นของกฤษฎีกาว่าเห็นด้วยแล้วก็ยื่นไปที่สภาถ้าสมมติกฤษฎีกาบอกว่าไม่เห็นด้วยครับก็จะใช้ข้ออ้างของกฤษฎีกาไปบอกกับประชาชนว่าทำไม่ได้เพราะกฤษฎีกาเขาไม่เห็นด้วยแบบนี้หรือเปล่าผมคุยกับอาจารย์เจตอาจารย์เจตโทนวนิกเป็นคนหนึ่งที่มีมุมมองลักษณะคล้ายๆอย่างที่คุณเจษดากล่าวเมื่อสักครู่นี้ คือหลายคนตั้งคำถามนี้มาใช่ไหมครับอาจารย์เจตก็มองแบบนี้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นการโยนเผือกร้อน
คือนโยบายนี้เนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สูงครับแล้วอาจารย์เขามองว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยส่งให้กฤษฎีกาตีความเหมือนยื่นเผือกร้อนให้กฤษฎีกาครับถ้ากฤษฎีกาบอกว่าได้รัฐบาลก็บอกว่าอ้าวนี่ไงได้แล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายบอกได้ครับถ้ากฤษฎีกาบอกว่ามันน่าจะไม่เข้าเงื่อนไขทางกฎหมายนะแล้วรัฐบาลไม่ทำต่อนี่มุมมองอาจารย์เจตนะครับแล้วรัฐบาลไม่ทำต่อก็เพราะว่าอ้าวนี่ไงกฤษฎีกาบอกว่ามันไม่เวิร์กไงมันไม่เข้าต่อเงื่อนไขทางกฎหมายรัฐบาลก็ไม่เสี่ยงที่จะทำต่อเพราะฉะนั้นอาจารย์เจตก็เป็นอีกคนนึงที่รู้สึกว่าคุณทำไปเลยครับไม่ต้องยื่นอันนี้ส่งกฎหมายให้กฤษฎีกาตีความกำลังจะให้กฤษฎีกาเป็นแพ้ไหมเพราะถ้ากฤษฎีกาบอกว่าทำได้นี่ไงกฤษฎีกาบอกว่าทำได้ผมเลยทำถ้ากฤษฎีกาบอกว่าทำไม่ได้ท่านก็จะไปหาวิธีการอื่นแต่สิ่งนึงที่ท่านจะต้องพูดก็คือที่ทำไม่ได้เพราะกฤษฎีกาชาวบ้านชาวช่องก็จะด่ากฤษฎีกาโดยเฉพาะคนที่เขารอที่จะเอาเงินครับเลขากฤษฎีกาไปทางไหนก็จะต้องโดนด่าถูกไหมครับทำไมไม่ปล่อยให้รัฐบาลเขาแจกเงินไม่รู้เหรอชาวบ้านลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งให้กฤษฎีกาเป็นการส่งเผือกร้อนให้กฤษฎีกาแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วครับผมถึงได้1เห็นว่ามันไม่ใช่ข้อกฎหมายมันไม่ควรจะส่งให้กฤษฎีกา2ก็คือว่าต่อให้เป็นข้อกฎหมายมันก็เป็นข้อกฎหมายเผือกร้อน3ก็คือรัฐบาลไม่มีมือกฎหมายในการพิจารณาเองเหรอในเรื่องแบบนี้ครับที่รัฐบาลสิควรที่จะเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลเป็นคนพิจารณาว่าตกลงแล้วข้อกฎหมายได้ไม่ได้แล้วรัฐบาลก็ต้องใจกล้าพอที่ท้ายที่สุดรับการตรวจสอบในกลไกการตรวจสอบอะไรประมาณนี้หรืออย่างน้อยๆอาจารย์เจตที่ปักหลักเชื่อก็คือให้ไปผ่านการพิจารณาในกระบวนการของสภาให้ผู้แทนเป็นผู้ตัดสินใจนะครับให้ผู้แทนในสภาเป็นผู้ตัดสินใจว่ากฎหมายฉบับนี้มันสอดคล้องหรือไม่อย่างไรเพราะอย่าลืมว่าในกระบวนการของสภาเนี่ยโอเคคุณจะมีคณะกรรมการขึ้นมากรรมธิการขึ้นมาพิจารณาต่างๆนานาก็ตามแต่ประชาชนจะได้ทราบเหตุผลของการถกเถียงในตัวกฎหมายนั้นผ่านการอภิปรายในสภาครับนี่อาจจะเป็นแค่ด่านแรกก็คือการขอคำปรึกษาจากกฤษฎีกาเท่านั้นจริงๆยังมีด่านต่อไปก็คือสภาที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่เราจะได้บทสรุปว่าเงินกู้ 500,000 ล้านบาทเนี่ย มันจะเดินหน้าต่อได้หรือเปล่านะครับครับเขาบอกว่านโยบายนี้คือเรือธง มันยังอยู่ในอู่แห้งอยู่เลยฮะมันยังไม่ลงน้ำนะครับคุณผู้ชมผมเห็นคุณผู้ชมหลายคนก็เฝ้ารอจริงๆครับเฝ้ารอตั้งแต่เขาไปดื่มช็อกมิ้นกันก็ทวงแล้วเงินหมื่นฟังอยู่นานละครับอยู่ที่ท่านานละแต่ยังไม่ลงน้ำสักทียังไม่ลงน้ำเลยบอกว่าเนี่ยเริ่มต้นกระบวนการในการร่างกฎหมายกู้เงินแล้วต่อไปสงสัยใช่ไหมว่าเอาเงินมาจากไหนเราจะกู้นะครับโอเคมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็คุณเคยบอกว่าคุณไม่กู้ไงแต่โอเคไม่ได้หรอกสถานการณ์มันเปลี่ยนไปต้องกู้ใช่ไหมครับก็จะทำกฎหมายขึ้นมาปรากฏว่ากฎหมายอยู่ไหนอ๋อกฤษฎีกากำลังอ่านอยู่ครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหพี่มันช้าจังเลยนะครับประชาชนนะก็ไหนบอกเร่งด่วนนะเร่งด่วนเร่งด่วนครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปที่ข้อถกเถียงที่ว่าไอ้ที่พูดมานี้มีที่มาที่ไปนะครับครับเพราะมันจะนำไปสู่ข้อถกเถียงที่ว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงหรือเปล่าถ้ามันวิกฤตเนี่ยคำว่าวิกฤตพอพูดว่าโอ้มันวิกฤตแล้วมันเร่งด่วนนะครับมันต้องแก้ไขแบบด่วนๆเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ไม่แปลกเลยที่บางคนจะออกมาบอกว่ารัฐบาลถ้ามันเร่งด่วนจริงคุณออกเป็นพรก.ก็ได้นี่พระราชกำหนดไงครับนะครับเพื่อมันจะสะท้อนความด่วนหรือกฎหมายงบประมาณปีหน้ายังไม่เข้าสภาเลยครับแล้วมันจะผ่านได้ยังไงในเมื่อคุณก็ยังไม่ใช่ว่าทำไม่ทันนี่ทีนี้ต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าเรือลำนี้จะได้ลงน้ำหรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้แค่ด่านแรกเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเอาละเงื่อนไขในการใช้เวลาด้านหนึ่งก็อาจจะไม่ทันใจคนที่อยากจะได้เงินดิจิทัลเร็วๆแต่อีกด้านหนึ่งก็เพื่อความรอบคอบนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุตชัยครับขอบคุณครับ